สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะกับรายการ Beauty Talk นะคะเป็นรายการพิเศษอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะมีเซอร์ไพรส์11เดือนลดไป47กิโลนะคะเดี๋ยวเราขอแนะนำเขาเรียกว่าผู้ที่รับบริการใส่บอลลูนลดน้ำหนักก่อนนะคะว่ามาจากไหนนะคะแล้วลดไป41กิโลนี้จริงหรือเปล่านะคะขออนุญาตให้พี่โอแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อธนวัฒน์พนุรัตน์ครับอายุ45ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับอืมค่ะคือเมื่อกี้อ่ะโอไปเจอแล้วก็แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะว่า11เดือนลดไปถึง47กิโลนะคะและก่อนหน้านี้คือแบบว่าน้ำหนักตัวอยู่ที่220กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูว่าก่อนหน้านี้ที่มาค่ะน้ำหนักตัวของคุณโอโอคือแบบชื่อโอเหมือนกันแล้วก็สัมภาษณ์คุณโอเหมือนกันก็อาจจะแบบว่าสับสนนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตให้นะคะเห็นไหมคะทุกคนแบบว่าแบบจำไม่ได้เลยคือโอมาแบบว่าเฮ้ยตกใจขนาดอาจารย์ธนชัยเองก็จำไม่ได้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้นะคะคือรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเลยต้องแบบว่าขอเวลาพี่โอหน่อยมาสัมภาษณ์หน่อยเพราะว่ารายการของเราก็อยากจะแบบว่าดูผลตอบรับความสำเร็จว่าจากลูกค้าที่ใส่ไปแล้วเนี่ยลดได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะตัวเป็นๆและใครที่มีคำถามนะคะแบบสงสัยมากพี่โอพร้อมตอบใช่ไหมคะได้ครับเราแบบว่าไลฟ์สดกันเลยนะใครที่แบบสงสัยว่าจะถามอะไรยังไงอินไม่ใช่ต้องอินบ็อกซ์คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนน้ำหนักตัวอยู่ที่220กิโลถามก่อนว่าเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจเลือกบอลลูนลดน้ำหนักคะสุขภาพครับความดันเบาหวานความดันเบาหวานใช่ครับอันดับแรกลุมเร้ารุมเร้าใช้คำว่ารุมเร้านะคะครับผมค่ะแล้วเลยมาปรึกษากับคุณหมอหลายๆท่านค่ะเขาก็บอกว่าวิธีลดความอ้วนเนี่ยถ้าจะให้จบเลยก็คือผ่ากระเพาะผ่ากระเพาะใช่ครับการผ่ากระเพาะก็คือจะมีผลในเรื่องของเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อถ้าเรามีแผลในกระเพาะค่ะใช่ครับคราวนี้ผมก็เลยมาปรึกษาคุณหมอธนชัยคุณหมอธนชัยก็เลยบอกว่าการใส่บอลลูนเนี่ยปลอดภัยเพราะอะไรเพราะบอลลูนไม่ต้องผ่าตัดใช่ครับใช่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ไปปรึกษาคุณหมออ่ะไปปรึกษาคุณหมอโรคอื่นเบาหวานความดันนะคะและคุณหมอบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละต้องผ่ากระเพาะต้องผ่ากระเพาะหรือลดน้ำหนักนะคะทีนี้ไปเจออาจารย์ธนชัยนะคะเข้ามาปรึกษาที่ศูนย์ดูแลความงามใช่ค่ะของจุฬารัตน์เก้าเจออาจารย์ธนชัยนะคะที่เป็นแบบคุณหมอเชี่ยวชาญในเรื่องของบอลลูนของเรานั่นเองนะคะให้คำปรึกษายังไงบ้างคะวันนั้นก็บอกว่าการใส่บอลลูนเนี่ยลดได้พอๆกับที่เราผ่ากระเพาะเลยอยู่ที่เราจะคุมอาหารหรือคุมเราจะเอาชนะตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนค่ะครับทุกวันนี้ผมก็ทานจากคนทานวันละ2กะละมัง2กะละมังเหลือแค่เป็นเดือนเลยนะ2ทัพี2ทัพีจริงครับเรื่องจริงโอ้ยคือจาก2กะละมังนะคะเหลือ2ทัพีแล้วถามว่าทานแล้วอิ่มเหรอคะอิ่มไหมตอนแรกๆก็ผมตอนแรกๆที่ใส่ใหม่ๆก็จะมีความรู้สึกว่าจะอาเจียนจะแพ้แต่หลังๆมันพอเรามีความรู้สึกว่าปรับจูนกับบอลลูนได้แล้วเราจะชินมีความรู้สึกเพียงพอครับอิ่มครับกระเพาะยุบลงครับอย่างที่คุณหมอแนะนำบอกตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะตอนนั้นตัดสินใจใส่แล้วใส่ไปเท่าไหร่คะบอลลูนใส่ตอนแรกผมใส่อยู่ที่600มิลลิลิตรใช่ครับแล้วมาเติม 100cc เลยนะคะใช่ครับอีกมันก็อีก3เดือนผมมาเติมเพิ่มไปอีก400ตอนนี้อยู่ 1,000 ก็คือว่าเริ่มแรกเลยครั้งแรกใส่ไป 600cc นะคะคุณหมอนัดเติมน้ำ3เดือนครับผม3เดือนใส่ไปอีก400ครับค่ะและปัจจุบันนะคะตอนนี้บอลลูนอยู่ในกระเพาะครับผมอยู่ที่1,000cc ครับผมและจะเติมอีกนะคะเพราะว่าไม่โอเคเดี๋ยว47กิโลเนี่ยจิ๊บๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอลดลงอีกเพราะว่านัดคุณหมอเรียบร้อยแล้วที่จะเติมภายในเดือนนี้ใช่ไหมคะครับผมคุณหมอจะเติมให้อีก
ประมาณ200 200ก็คือบอลลูนจะอยู่ในกระเพาะนะคะหนักประมาณ 1,200 ใช่ครับ 1,200 ซีซีนะคะก็คือเต็มเม็ดนั่นเองเนาะถามหน่อยมีคำถามอะไรไหมเอ่ยใครอยากรู้อะไรเข้ามาได้เลยนะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากคือตัวโอเองก็ยังเซอร์ไพรส์ยังจำพี่เขาไม่ได้เลยนะ11เดือนผ่านไปคราวนี้คนน่ะถามมากมายเลยคุณลูกค้าถามมากเลยเอ้ยใส่วันแรกรู้สึกยังไงอาเจียนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเล่าให้ฟังมันก็เป็นสภาพโดยปกติของการที่เราต้องมีสิ่งแปลกๆลงไปในท้องใช่ครับแต่พอสักพักพอเราร่างกายเราปรับสภาพจูนเจอกันปุ๊บเขาเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้เราทานข้าวน้อยลงดึงส่วนแคลอรี่ที่ส่วนเกินมาใช้ครับมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าตอบโจทย์ถามว่าแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากครับดูจากหน้าสีหน้าแล้วแววตาแฮปปี้มากๆนะคะแล้วเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนแบบผู้รับบริการของเราแบบว่าเฮ้ยมันสำเร็จจริงๆเราก็รู้สึกแฮปปี้ยิ่งอาจารย์นะเป็นยิ่งแบบเจอหน้าอาจารย์จะแบบแฮปปี้ที่สุดเลยอะกาจะมาเซอร์ไพรส์ให้แกกาเซอร์ไพรส์ด้วยโดนอาจารย์เซอร์ไพรส์อีกใครผอมไปเยอะมากเลย47กิโลจาก220เหลือ174กิโลนะคะคือประเด็นอะที่โอมีคำถามมากมายนะที่เขาถามมานะคะว่าแล้วจะอาเจียนเนี่ยรับได้ไหมอาเจียนเยอะไหมรับได้ไหมและนานเท่าไหร่2 อาทิตย์ครับประมาณ2 อาทิตย์แค่2 อาทิตย์แค่2 อาทิตย์ใช่ครับไม่เกินนี้หรอกแล้วแบบมันมีการแบบผลกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตไหมอะไรยังไงบ้างปกติครับใช้ชีวิตปกติทุกอย่างปกติหมดค่ะเสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์ไปเลยเปลี่ยนเลยครับเข็มขัดต้องเปลี่ยนรูแล้วถามหน่อยว่าเอ้ยแล้วคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเอ้ยทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคนรอบข้างก็จะมีความรู้สึกว่าเขาก็จะคอยดูผลตอบรับของเราค่ะแต่พอเราผอมลงเขาก็จะบอกว่าเออมันได้ผลนะมันดีกว่าการผ่าค่ะเราก็อธิบายฟังว่าการผ่าเนี่ยมันมีโอกาสที่มันไม่ดีกว่าหรือการใส่บอลลูนเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีกว่าอย่างไรค่ะครับก็ใครที่มีคำถามนะคะอยากสงสัยโอบอกว่ารีบค่ะรีบถามเลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวมาแบบพร้อมตอบมากแล้วก็เห็นเล่าให้ฟังว่ามีแอบนอกใจด้วยแอบนอกใจไปกินชาบูใช่ไหมคะครับผมแอบนอกใจไปทานชาบูนะบุฟเฟ่ชาบูอ่ะเดินผ่านแล้วมีความรู้สึกอยากบ้างอยากบ้างแล้วก็ไปลองทานนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบเฮ้ยมันยังไงบ้างคือเราเป็นเซียนบุฟเฟ่เราเป็นเซียนบุฟเฟ่พอเกิดแต่พอเราใส่กระดูกปุ๊บเราแพ้บุฟเฟ่เราแพ้เลยยอมเลยยอมครับกินได้ไม่เต็มที่กินได้แบบผมไปนั่งเขาให้2ชั่วโมงผมนั่งแค่40นาทีควักถุงขึ้นมาอ้วก เป็นอะไรที่ยอมแพ้บุฟเฟ่ครับใช่ครับนะคะก็คือมันก็จะบังคับเราในเรื่องของการทานใช่ครับถามว่าหิวไหมหิวไหมครับไม่นะไม่หิวพอเราชินกับบอลลูนปุ๊บเราจะมีความรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เราจะกินแค่เนี้ยพอกินมากจะแน่นอึดอัดไม่ดีไม่ดีใช่ครับค่ะแล้วมีวิธีอย่างอื่นด้วยไหมเช่นออกกำลังกายร่วมด้วยไหมควบคุมอาหารไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ผมเคยเรียนให้ฟังว่าตอนช่วงแรกๆก่อนที่ผมจะใส่เนี่ยค่ะผมเป็นโรครุมเร้าเดินไปนิดนึงเมตร2เมตรก็เหนื่อยหมดแรงแล้วต้องมายืนแฮกๆเดี๋ยวนี้ผมเดินตรวจงานตามสบายเลยครับทั่วไปหมดเดินได้ทั่วแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะเลยนะคะจากที่เราก่อนใส่ครับก่อนใส่คืออาการในเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเดินไปประมาณ2เมตรก็มึนหัวเพียค่ะไม่อยากเดินต่อร่างกายคือไม่พร้อมที่จะทำงานหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วถามหน่อยเรื่องอาหารการกินช่วงแรกยากไหมคะยากไหมครับค่ะไม่นะครับผมว่าปกติปกติเลยทานปกติเลยทานปกติปกติแต่ไม่ทานอาหารรสจัดเลวหรือเปล่าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นไม่แต่ไม่ต้องเน้นรสจัดแค่นั้นเองก็สำหรับของคุณพี่โอก็คือเน้นรสจัดไม่ให้ทานรสจัดนะคะส่วนเรื่องอาหารที่ต้องเป็นอาหารเลวไหมน้ำผลไม้ไหมก็แค่ช่วงแรกๆใช่ไหมคะปกติเลยครับตั้งแต่วันแรกนะคะก็จะมีบ้างแล้วอาการอย่างอื่นเช่นเอ้ยบางคนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปวดท้องนะเดี๋ยวจะมีไม่มีครับของผมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีมีแต่อาเจียนอย่างเดียวครับมี
คุณหมอให้ทานยาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับยาเคลื่อนกระเพาะปัจจุบันก็คือต้องทานผมไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยทานนะเดี๋ยวคุณหมอบอกก็มียาเคลื่อนกระเพาะให้ยังเหลือเยอะอยู่เลยยังเหลือเยอะอยู่เลยแสดงว่าไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีผลเลยครับไม่ได้มีผลอยู่กับเขาแบบปกติมีแบบว่าเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกแบบมีอะไรอยู่ในท้องแล้วแบบไม่นะครับไม่ปกติทั่วไปเลยใช่ครับชีวิตปกติค่ะใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยถามมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักด้วยการใส่บอลลูนที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9คะไปทราบข้อมูลมาได้ยังไงอ่ะก็ผมดูจากข่าวที่หลายๆดูในอินเทอร์เน็ตดูจากติดตามข่าวว่าการผ่ากระเพาะเนี่ยพอเรามีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะเป็นอัตราเสี่ยงคือใจอยากจะผ่าก่อนใช่ไหมคะใช่ครับคือใจอยากจะผ่ายังไงคือเราด้วยน้ำหนัก200กว่ากิโลใช่ครับถ้าอยากจะลดก็คือต้องผ่าอย่างเดียวค่ะแล้วก็ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับผ่าก่อนละใช่คือผ่าละตอนนั้นใช่ครับค่ะแต่ถ้าผ่าปุ๊บมีแผลติดเชื้อโอกาสอยู่ได้แค่2ปีส่วนมากที่เขามีข่าวกันว่าผ่ากระเพาะแล้วเสียชีวิตภายใน2ปีก็เริ่มกลัวเริ่มกลัวคราวนี้ก็เลยมาเจอคุณหมอใช่ครับมาเจอคุณหมอก็บอกว่าอันนี้มันปลอดภัยการใส่บอลลูนทั้งนี้ปลอดภัยกว่าเงี้ยครับค่ะก็เลยใส่บอลลูนดีกว่าใส่บอลลูนดีกว่าครับผมถือว่าตัดสินใจไม่ผิดใช่ไหมคะถูกต้องครับ ถือว่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะเพราะว่าบอลลูนลดน้ำหนักเขาเรียกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการลดน้ำหนักนะคะสิ่งแรกเลยก็อยากแนะนำในเรื่องของการใส่บอลลูนเนาะเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยไม่ต้องไปผ่าแบบพักฟื้นแค่สองคืนใช่ครับนะคะแล้วก็ไม่ต้องทานอาหารอ่อนไม่ต้องทานอาหารอ่อนแล้วก็คือกระเพาะก็ยังเท่าเดิมนะคะกระเพาะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนแล้วก็ไม่มีผลในเรื่องของการติดเชื้อคุณสวยแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสิ่งที่ได้กลับมาอมีอะไรบ้างแบบรู้สึกแบบเขาบอกว่าตอนแรกให้คิดโอบอกว่าให้น้องทางทีมงานนะคะคิดแคปชั่นหรือว่าคอนเทนต์ก่อนพี่เขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวขอใส่ตอนแรกโอจะบอกว่าอะไรนะผลสำเร็จมาดูผลลัพธ์พี่เขาบอกไม่ใช่ผลลัพธ์นะความสำเร็จก็ดูความสำเร็จเดี๋ยวว่าให้พี่เขาเล่าก่อนว่าเฮ้ยความสำเร็จของเขาที่ได้มาเนี่ยมันแบบไหนเรื่องอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของโรคไข้เจ็บซึ่งความดันจาก280ตอนนี้เหลือ160กว่าปกติความดันปกติทุกอย่างใช่ครับในเรื่องของเบาหวานตอนนั้นขึ้นมา90กว่ามีอัตราเสี่ยงจะเป็นเบาหวานด้วยแต่ตอนนี้ก็มาคิดเช็คน้ำตาลกับคุณหมอก็ปกติปกติครับคอเลสเตอรอลมีไหมคะคอเลสเตอรอลไม่มีอยู่แล้วครับไม่มีอยู่แล้วครับโอเคค่ะแล้วอย่างอื่นอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องความคล่องตัวในเรื่องการทำงานเมื่อก่อนตอนที่อ้วนๆเนี่ยในเรื่องการทำงานเราก็จะมีปัญหาเขาก็จะมองว่าเอ๊ะพนักงานคนนี้ทำไมดูอ้วนแล้วเสื่อมสมรรถภาพเสื่อมสมรรถภาพเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราผอมปุ๊บความคล่องตัวก็จะมากกว่าครับจะทำอะไรได้คล่องตัวกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญรู้สึกว่าแฟนบอกว่าช่วงที่อ้วนเนี่ยผิวเนี่ยคล้ำผิวคล้ำดำนะคะแต่ว่าพอลดน้ำหนักไปแล้วรู้สึกแบบตัวเองดูดีขึ้นนะคะบุคลิกก็ดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นกว่าเดิมเหมือนได้แฟนใหม่นะคะคนเดิมแต่ว่าเหมือนได้แฟนคนใหม่ประมาณนั้นแล้วมีคำถามไหมใครมีคำถามแจ้งหน่อยแจ้งได้นะคะตอนนี้ก็11เดือนนะคะครับผมโอ้สมาชิกติดตามเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครมีคำถามแบบว่าสงสัยก็รีบมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กับพี่โอ๋สดๆกันเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีรูปให้ดูนะคะน้องขึ้นไปนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยคือยังไงก็เดี๋ยวนะภาพที่เป็นชุดสีส้มนะคะอันนี้คือวันแรกที่ใส่เลยใช่ไหมคะพี่ครับผมครับก็มีการตรวจสุขภาพอะไรปกติเนาะในเรื่องของการตรวจสุขภาพอะไรปกติหมดเลยแล้วก็พร้อมใส่ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าที่บ้านนะไม่ค่อยโอเคด้วยที่จะตัดสินใจใส่ที่บ้านนะสนับสนุนครับที่บ้านสนับสนุนใช่ครับแต่ผมแบบเป็นคนที่อยากจะแบบถ้าเราผ่ากระเพาะตัดกระเพาะหรือตัดผ่ากระเพาะเนี่ยมันทีเดียวมันรู้สึกมันต้องบรรลุต้องมาเติมน้ำอีกต้องอะไรเงี้ยแต่ที่บ้านเนี่ยสนับสนุนเพราะหนึ่งเรื่องความปลอดภัยใช่ครับในเรื่องการติดเชื้อแสดงว่าโอ้กำลังแบบกำลังมองว่า
คือที่ตอนแรกค่ะวางไว้ว่าจะตัดกระเพาะที่บ้านก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคใช่ครับนะคะแต่พอมาได้วิธีในเรื่องของการใส่บอลลูนเนี่ยที่บ้านโอเคครับแต่ใจเรายังไม่ค่อยโอเคใจเราคือต้องเติมน้ำต้องใช่ครับต้องมาเติมน้ำแล้วถามว่าการเติมน้ำอ่ะพอเติมไปแล้วอะค่ะหลังจากการเติมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะก็เหมือนกับเราใส่บอลลูนครั้งแรกเลยครับการเติมน้ำก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องอาเจียนอยู่ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์เหมือนเดิมใช่นั้นใช่นั้นครับแล้วก็ปกติผมก็ใช้ชีวิตปกติมาตลอดเลยครับค่ะกินเผ็ดกินส้มตำไก่ย่างได้หมดครับโอเคอยากให้พี่โอ๋ฝากอะไรถึงคนที่กำลังนะคะกำลังมองว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีไหนที่จะลดความอ้วนหรือทำมาแล้วก็ยังไม่ทำวิธีอื่นมาแล้วยังไม่ตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวให้พี่โอ๋ฝากเลยค่ะว่าวิธีนี้เป็นยังไงบ้างผมว่าการใส่บอลลูนก็เหมือนกับการที่คุณมองเห็นอนาคตตัวคุณข้างหน้าถ้าคุณไม่ตัดสินใจทำวันนี้ในวันข้างหน้าคุณก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าคุณตัดสินใจในวันนี้วันหน้าคุณอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณก็ได้ครับผมชอบมากเลยนี้ถ้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเนาะอย่างที่เราบอกว่าคือตอนนี้คือตื่นเต้นไปพร้อมกับพี่เขาที่ว่าเฮ้ยบางคนแบบว่าคือลูกค้าหรือว่าที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าเนี่ยค่ะที่ในส่วนของการใส่บอลลูนลดน้ำหนักประมาณ300กว่าเคสแล้วนะคะ300กว่าเคสเนี่ยมันมีกลุ่มที่กำลังเขาเรียกว่ากำลังเพราะบางคนแบบอยู่ในภาวะใช่ค่ะกลัวกลัวว่าจะลดเพิ่งใส่ไปเมื่อวานเพิ่งใส่ไปแค่เดือนหนึ่งใส่ไป2เดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบเฮ้ยจะมีการแบบใจมันเริ่มจะห่อเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีผลกระทบไหมใช่แต่พอผ่านไปได้สักประมาณ2เดือน3เดือนเข้าเดือนที่3จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยสบายมากปกติใช่ครับใช่แล้วแล้วแบบมีความรู้สึกว่าช่วงแรกๆค่ะในประมาณอาทิตย์แรก2อาทิตย์แนะนำยังไงบ้างนะให้อดทนก็ต้องพยายามซื้อถุงไว้เยอะๆครับแต่จะบอกว่าไม่ได้อ้วกกันทุกคนไม่ได้อาเจียนกันทุกคนนะคะแต่ถามว่ามีไหมมีต้องอาเจียนอยู่แล้วคุณหมอให้ทานยาลดอาเจียนก็ทานให้เป็นปกติใช่แต่ผมจะดื้อดื้อดื้อนี่ขนาดดื้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขนาดดื้อลดไป47กิโลอ่ะคือถ้าไม่ดื้อนี่คงแบบโหเยอะกว่านี้ไหมคะหรือว่าก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะพี่โอด้วย11กิโลบอลลูนจะอยู่กับพี่โออีก11 12แต่อาจารย์บอกว่าก็น่าจะประมาณสักปีนิดๆได้ครับได้อยู่นะคะปีนิดๆแล้วกำลังกระซิบว่าโอถามว่ามีแผนที่จะใส่ลูก2มั้ยเออมีแผนที่จะใส่ลูก2หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเอาออกไปแล้วจะใส่เพิ่มมั้ยเพื่อให้น้ำหนักแล้วก็คำถามอีกคำถามนึงค่ะพี่โอครับทุกคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วเวลาเอาออกอ่ะมันจะโยโย่กลับมาหรือเปล่าเออผมเคยปรึกษาอาจารย์บอกว่าในเมื่อกระเพาะของคนเราเนี่ยมันยุบตัวลงมันโอกาสที่จะโยโย่น้อยมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราอยู่ที่พฤติกรรมเราใช่ครับพฤติกรรมเราเคยทานน้อยเราก็ต้องปรับนิสัยของตัวเราให้ทานน้อยลงครับคือถามว่าตอนนี้ชินแล้วใช่ไหมคะครับคือสบายมากเลย11กิโลแล้วก็สองทัพพีใช่พี่ก็กินสองทัพพีแล้วก็อิ่มจริงๆแล้วก็คือไม่ส่วนที่เกินนะคะก็คือเขาดึงกลับมาใช้ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันผอมแล้วมันผอมโซมไหมผอมมีแรงไหมเออหลายคนก็ถามแบบเฮ้ยผอมแบบมันผอมมีแรงเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่กินอะไรเลยแล้วจะเอาแรงมาจากไหนผมว่าถ้าไม่กินอะไรเลยเขาก็จะดึงร่างกายเขาเรียกอะไรส่วนเกินมาชดเชยครับใช่ของกล้ามเนื้อในส่วนของโมเลกุลของร่างกายก็จะดึงเข้ามาใช้ไม่เพียไม่อะไรเลยครับไม่เพียนะคะก็สำหรับคำถามที่ใครบอกว่าเออแล้วแบบมันจะมีแรงทำอะไรหรออะไรอย่างงี้นะคะก็นี่เลยค่ะตอบเลยค่ะว่าเขาจะดึงส่วนเกินมาใช้ซึ่งส่วนเกินตอนนั้น BMI น่าจะเยอะอยู่เนาะ220นะคะใช่มีคำถามอะไรไหมเอ่ยก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตนะคะมาแบบพี่โอเลยนะคะมาแบบโอ้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะตอนแรกจะไปผ่ากระเพาะแล้วมาเจออาจารย์ธนชัยนะคะช่วยไว้ช่วยไว้ให้มาใส่บอลลูนนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทีเดียวนะคะถามว่าวันนี้แฮปปี้ไหม
เยอะมากครับเยอะมากนะคะก็ยังไงก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะในเรื่องของใส่ไปแล้วแล้วบอลลูนอยู่กับเราอ่ะ11เดือนแล้วอ่ะคือมีการปรับมีการจูนคือถามอะไรไปพี่ก็บอกว่าสบายมากสบายมาก ถามไม่ไปก็คือสบายมากนะคะก็นะคะยังไงก็สำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลหรือว่าเอ๊ยังกังวลอยู่นะคะแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9นะคะปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะยังไงก็ฝากติดตามความสำเร็จนะคะ11เดือน47แล้วอีกประมาณเดี๋ยวประมาณอีก2เดือนนะคะเรามาดูกันว่าพี่โอจะลดไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้47กิโลแล้วนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะเรา2คนนะคะโอโอนะคะจะต้องลาไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่โอด้วยนะคะกับรายการ Beauty Talk นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลานะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอขอบคุณมากนะคะมั่นใจปลอดภัยโดยมาตรฐานระดับโรงพยาบาล 3A Center